สถานการณ์ในประเทศไทยนะครับกำลังจะมีการชุมนุมใหญ่อีกเช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้จะมีการชุมนุม3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจุดที่เป็นการชุมนุมบริเวณ5แยกลาดพร้าวจัดโดยกลุ่มนะครับ ฟรียูเป็นคนเผยแร่น,นะครับแต่กลุ่มที่จัดเนี่ยคือกลุ่มที่ชื่อว่ารีเดมนะครับก็เป็นกลุ่มที่จัดการชุมนุมซึ่งมีการรวมตัวที่อนุสาวรีย์ชัยสม,มรภูมิเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการเดินขบวนไปยังาราบหนึ่งนะครับกลุ่มที่สองที่มีการชุมนุมเนี่ยคือกลุ่มอาชีวะนะครับซึ่งตอนแรกป,ประกาศว่าจะมีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการรายงานว่าอาจจะเปลี่ยนแผนนะครับไอ้ชุมนุมนะครับกับกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่บริเวณ รังสิตนะครับเพื่อต่อต้านเผด็จการนะครับดังนั้นก็ชัดๆเนี่ยสองจุดนะครับจุดที่1ก็คือจุดที่5แยกลาดพร้าวส่วนจุดที่2ก็คือจุดรังสิตซึ่งจะเดินขบวนมาที่ราบ11นะครับราบ11ก็คือจุดที่เพนกวินและอานอน์เคยเดินขบวนไปชุมนุมประท้วงแล้วก็มีการสัดสีนะครับแต่ไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นราบ11ก็จะมีการรวมตัวของคนเสื้อแดงนะครับส่วน หาแยกลาดร้าก็จะมีการเดินขบวนของกลุ่มดีเดมไปที่บริเวณศาลนะครับต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นออในวันพรุ่งนี้นะครับปฏิกิริยาของภาครัฐจะเป็นอย่างไรฮะแยกลาดเ้าเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับตอนนั้นก็ผมก็ไม่จําไม่ได้ล้วใช้ชื่ออะไรเยวาวชนปลดแอกหรือคณะราษฎรไม่แน่ใจเปลี่ยนชื่อกันหลายกลุ่มเป็นพาร์ทเนอร์กันไปหมดเนี่ยคราวนั้น การชุมนุม5้าแยกลาดพ้าวคนล้นหลามคราวนี้ต้องจับตามอนะครับว่าการชุมนุมที่5แยกลาดพ้าวคราวนี้จะระดมมวลชนเข้าร่วมได้ล้นหลามหรือไม่นะครับมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดการชุมนุมอย่างแน่นอนนั่นก็คือทั้งกลุ่มรีเดมยืนยันนะครับว่าจะเป็นการชุมนุมที่ไม่มีการนาต่อไปดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตาคือการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมแบบที่เกิดขึ้นนะครับในบริเวณถนนวิภาวดีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ จะเกิดขึ้นซ้ํารอยเดิมอีกหรือไม่นะครับถ้ามีภาพก็ลองเอาภาพขึ้นมาดูนะครับเพราะว่ามีภาพภาพหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นภาพที่แสดงและกลายเป็นสัญลักษณ์ของการใช้ความรุนแรงของตํารวจต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับภาพการยิงกระสุนยางหรือว่าอีกภาพหนึ่งนะครับซึ่งมีผู้สื่อข่าวนะครับต่างประเทศเขาบันทึกเอาไว้ได้นะครับ เป็นภาพอย่างเงี้ยนะครับเป็นภาพของชุดควบคุมฝูงชนกรูเข้ามานะครับเลาถ้าท่านผู้ชมดูไม่แน่ใจเรามีเสียงหรือเปล่านะครับถ้ามีลองเปิดเสียงด้วยก็ได้เพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับถ้ามีเสียงลองเปิดดูนะครับเปิดเสียงไปด้วยก็ได้นะครับนะครับไม่แน่ใจว่ามีเสียงหรือเปล่าถ้ามีเสียงลองเปิดดูแล้วขอซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับให้ผู้ชมดูดูแบบเต็มๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้ เาไปอะไรนะคนอั่ะยืนดูเฉเยอ่าันคือคลิปที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์นะครับในยะสำคัญของคลิปนี้ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงสู่การชุมนุม วันเสาร์นี้ก็คือว่าในคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีจะมีชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขายืนอยู่แล้วก็มีบุคคลในภาพอ้วนๆร่างใหญ่เนี่ยแฝงตัวเป็นผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็ผลักคนคนนี้ล้มลงไปแล้วก็มีการสั่งการจากชายอ้วนร่างใหญ่ให้ชุดควบคุมฝูงชนมาจับประชาชนคนนี้ไปหลังจากนั้นก็มีการกลุ่มลุมนะครับลุมเหยียบลุมอะไรกันหรือเปล่าไม่ทราบว่ากันไปเนี่ยแต่ประเด็นคือมันเป็นสัญลักษณ์ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐแฝงตัวมาในผู้ชุมนุมและ แฝงตัวมาในกรณีนี้คือทําท่าเป็นผู้สื่อข่าวแต่ถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับ การผลักแบ, MM <IO> แบบนี้นะครับมือซ้ายถือกล้องแบบที่ผู้ส <c oughs> ื่อข่าวเขาไม่ถือกันเพราะการถือกล้องแบบนี้ถ่ายภาพไม่ได้กล้องจะล่วงหลุดลงไปจากมือมีการปลอมตัวเป็นนักข่าวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการผลักประชาชนซึ่งชายในภาพอ้างว่าเขาไม่ได้ทําอะไรและเสียงป้าที่อยู่ในคลิปนี้ก็ตะโกนว่าคนนี้เขาไม่ได้ทําอะไรแต่ชายร่างอ้วนซึ่งน่าจะมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ก็กลูเข้ามาข้างหลังเขาแล้วผลักชายในรูปในคลิปนี้ซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่ทําอะไรล้มลงจากนั้นชุดควบคุมฝูงชนก็จับเขาไป นะครับนี่คือภาพที่เกิดเนี่ยดูอีกครั้งหนึ่งฮะมาข้างหลังทําท่าเป็นสื่อถือกล้องด้วยนะแต่ปกติสื่อเขาไม่ถือกล้องกันแบบนี้แล้วกล้องแบบนี้สื่อก็แทบไม่ใช้อยู่แล้วถ้าไม่ใช่สายช่างภาพและบุคคลในภาพนี้ไม่ใช่ช่างภาพอย่างแน่นอนดังนั้นต้องจับตามองนะครับว่าการแฝงตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของมินเนี่ยนหมวกขาวปลอมตัวเป็นผู้ชุมนุมหรือว่าปลอมตัวเป็นสื่อมวลชนซึ่งเกิดขึ้นแล้วมีหลักฐานปรากฏชัดเจนแล้วนั้นจะถูกเอามาใช้ในการ ปราบปรามหรือในการควบคุมการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้หรือไม่แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมจะมีวิธีในการป้องกันตัวเอง จากการถูกคุกคามในลักษณะนี้อย่างไรนะครับ <S <S เช่นเดียวกับการควบคุมการชุมนุมนะครับให้เดินหน้าอย่างสงบสันติซึ่งก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่อีกเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันนะครับพันธุ์นี้จะมีการชุมนุมอย่างน้อย2จุดแล้ววันอาทิตย์เนี่ยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ขณะนี้เนี่ยกลุ่มของไผ่ดาวดินนะครับปฏิบัติการเดินทะลุฟ้าจากโคราชเข้ากรุงเทพระยะทาง2 4 7 5กิโลเมตรวันนี้เนาฬิกา17นาฬิกา30เนจะอยู่ที่เซียรังสิต นะครับแล้ววันอาทิตย์เนี่ยจะเดินมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยดังนั้นเมื่อไผ่เดินมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันคงจะมีการรวมตัวของประชาชนเพื่อมาต้อนรับไผ่ดาวดินที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างแน่นอนนี่ผมเดาเองไผ่เขายังไม่ได้ประกาศอะไรเน่ยนะครับแต่ถ้าประชาชนรู้ว่ามีการเดินขบวนและไผ่มาถึงอนุสาวรีย์คงจะมีคนมาต้อนรับจะมีการ เกิดการชุมนุมแบบเป็นไปเองไม่มีแกนนาเกิดขึ้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไปเจ้าหน้าที่จะจัดกําลังในการควบคุมการชุมนุมอย่างไรจะจัดหนักผู้ชุมนุมจะมีการใช้กระสุนยางอีกหรือไม่หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วมีการใช้กระสุนยางและภาพที่ออกมานั้นเจ้าหน้าที่ถูกมองเป็นจําเลยสังคมต่อให้หลายคนจะพยายามแก้ต่างว่ากลุ่ม ผู้ชุมนุมบางส่วนหรือกลุ่มคนบางส่วนที่แฝงตัวมาในผู้ชุมนุมนั้นมีการคว้างปลาสิ่งของมาอย่างเจ้าหน้าที่ก่อนก็ตามแต่ภาพอีกมุมที่สื่อทุกคนเห็นคือว่ามีผู้ชุมนุมมีการของผู้ชุมนุมอีกส่วนหนึ่งนั้นเอาตัวเองไปกันเจ้าหน้าที่ไม่ให้กลุ่มที่คว้างปลาข้าวของใส่เจ้าหน้าที่นั้นคว้างปลามาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจดังนั้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องจับปานะครับว่าห้าแยกลาดพร้าวสถานการณ์จะเดินหน้า ต่อไปอย่างไรจะมีการใช้กระสุนยางหรือไม่เสียงของ UN นะครับข้าหลวงใหญ่สิมุชนศาตร์ประชาชาติซึ่งเตือนพลเอกประยุทธ์แล้วว่าขอให้เบาการใช้กระสุนยางแกส๊สน้ําตานะครับหรือการฉีดน้ําใส่ประชาชนนั้นพลเอกประยุทธ์จะฟังหรือเปล่าวันเสาร์นี้น่าจะได้รู้กันนะครับเดี๋ยวไปขึ้นต่อช่วงหน้าถึงสถานการณ์การเมืองพักฝ่ายค้านพักฝ่ายรัฐบาลหลายส่วนจับมือกันตั้งภาคีแก้มนูลสกัดการขัดขวางประชาธิปไตยของฝ่ายพลเอกประยุทธ์และวุฒิสมาชิกแล้วครับ